สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกบโอชินิจิมาม่ากันอีกแล้วนะคะวันนี้กบจะมาแชร์วิธีทำปอเปี๊ยะสลัดมันฝรั่งนะคะเป็นเมนูไอเดียนะคะที่กบอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ลองทำกันดูในช่วงวันเด็กผู้ชายที่จะถึงนี้นะคะเรามาดูวัตถุดิบนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะวัตถุดิบหลักนะคะก็จะมีสลัดมันฝรั่งนะคะจะทำเองหรือจะซื้อแบบที่ทำสำเร็จมาก็ได้นะคะแล้วก็มีโปรเซสชีสนะคะแผ่นปอเปี๊ยะค่ะเป็นแผ่นปอเปี๊ยะทอดแบบนี้นะคะแล้วก็แป้งสาลีค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มาทำสลัดมันฝรั่งกันก่อนค่ะมันฝรั่งวันนี้นะคะกบใช้สูตรเดิมค่ะที่เคยทำคลิปแชร์สูตรไปแล้วนะคะแต่ว่ากบจะเปลี่ยนจากใส่แตงกวาญี่ปุ่นนะคะเป็นใส่ข้าวโพดต้มแทนค่ะสูตรสลัดมันฝรั่งกบจะแปะลิงก์ไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะคะเข้าไปดูกันได้เลยค่ะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาทำนะคะแล้วก็ไม่อยากจะเตรียมของในการทำสลัดมันฝรั่งนะคะสามารถซื้อแบบสำเร็จรูปนะคะที่ทำขายทั่วไปตามซูเปอร์ได้เลยค่ะหลังจากทำสลัดมันฝรั่งเสร็จแล้วนะคะก็หั่นชีสเป็นก้อนแบบนี้ค่ะวันนี้กบใช้ชีสแบบโปรเซสชีสนะคะเป็นชีสแบบก้อนที่มีขายทั่วไปตามซูเปอร์ในญี่ปุ่นค่ะใครจะใช้ชีสแบบอื่นนะคะก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบแล้วก็ความสะดวกเลยค่ะหั่นชีสเสร็จแล้วนะคะเอาใส่ลงไปในสลัดมันฝรั่งค่ะคนให้เข้ากันค่ะชีสจะช่วยทำให้สลัดมันฝรั่งนะคะมีรสเข้มข้นขึ้นนะคะรับรองว่าอร่อยถูกใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่แน่นอนค่ะต่อไปเรามาผสมน้ำกับแป้งสาลีนะคะเพื่อทำเป็นกาวนะคะปิดแผ่นปอเปี๊ยะค่ะใช้น้ำ1ส่วนนะคะแป้ง1ส่วนค่ะผสมให้เข้ากันนะคะวันนี้เนื่องจากเป็นวันเด็กผู้ชายนะคะกบก็จะมาพับแผ่นปอเปี๊ยะเป็นรูปหมวกนักรบญี่ปุ่นสมัยโบราณนะคะภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าคาบูโตนั่นเองนะคะระหว่างที่พับแผ่นปอเปี๊ยะนะคะกบก็จะใช้กาวที่เราทำไว้เมื่อกี้นะคะกาวที่ทำจากแป้งสาลีนะคะแปะให้แผ่นปอเปี๊ยะติดกันแบบนี้นะคะหลังจากที่พับแผ่นปอเปี๊ยะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตักสลัดมันฝรั่งใส่ลงไปในหมวกนักรบได้เลยค่ะไม่ต้องตักใส่ลงไปเยอะมากนะคะประมาณ1ช้อนนะคะแล้วก็พับแผ่นปอเปี๊ยะที่เหลือนะคะลงมาปิดแล้วก็ใช้กาวที่เราทำไว้นะคะทาให้ทั่วค่ะแล้วก็ปิดให้สนิทนะคะเวลาทอดจะได้ไม่ทะลักออกมาค่ะแล้ววันนี้นะคะกบจะทำหมวกอันเล็กๆนะคะใส่ไส้กรอกลงไปข้างในนะคะตัดแผ่นปอเปี๊ยะแผ่นใหญ่นะคะเป็น4แผ่นเล็กนะคะก็จะได้หมวกนักรบอันเล็กๆแบบนี้นะคะ
ใส่ไส้กรอกลงไปในหมวกค่ะแล้วก็พับแผ่นป๊อปเปี๊ยะปิดนะคะทากาวปิดขอบค่ะพับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันเล็กๆจะเป็นไส้กรอกค่ะส่วนอันใหญ่จะเป็นสลัดมันฝรั่งนะคะทอดป๊อปเปี๊ยะที่น้ำมันอุณหภูมิประมาณ 170-180 นะคะจะทอดแป๊บเดียวนะคะเพราะว่าไส้ข้างในป๊อปเปี๊ยะสุกแล้วนะคะเพียงแต่อยากจะให้แผ่นป๊อปเปี๊ยะนะคะมีความกรอบแค่นั้นเองนะคะก็จะทอดแค่แป๊บเดียวค่ะทอดจนแผ่นป๊อปเปี๊ยะเหลืองกรอบทั้งสองด้านแล้วนะคะก็ตักขึ้นมาพักให้เสด็จน้ำมันนะคะหมวกนักรบอันเล็กนะคะที่ใส่ไส้กรอกไว้ข้างในนะคะกบจะทอดหลังสุดค่ะเพราะว่าใช้เวลาทอดไม่นานนะคะแป๊บเดียวแผ่นป๊อปเปี๊ยะก็กรอบแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะป่อเปี๊ยะสลัดมันฝรั่งไม่ยากเลยใช่ไหมคะทีนี้เราลองมาตัดดูข้างในกันค่ะข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะก็จิ้มกับซอสมะเขือเทศนะคะกินเพลินมากๆเลยค่ะเด็กๆก็ชอบนะคะเมนูนี้ส่วนผู้ใหญ่นะคะก็กินเป็นกับแกล้มนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะยังไงก็ลองทำกันดูค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าดูแล้วชอบอยากจะลองทำตามดูบ้างช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยค่ะเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของกบค่ะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ